คลิปเอาไว้แล้วก็ให้เขาเนี่ยหนูพูดกับท่านแบ็คเมย์เลยค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรต้องเรียนแล้วครับลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนแม่ไม่ไหนก็มีคนมาต่อไปแล้วค่ะโอเคโอเคมีคนโหเลยแล้วฟองกับหมอแล้วรถตั้งเกือบ50กว่าคันแล้วก็ไม่โอเคโอเคโอเคเอาเกียร์ได้เดี๋ยวผมไปดูนะเดี๋ยวผมรับเรื่องไปดูนะโอเคนะครับนะก็มีความสั่งนิดอะไรเลยค่ะคนนี้ค่ะโอเคโอเคอันนี้เรื่องรับจำนำรถใช่ไหมใช่โอเคครับเดี๋ยวผมรับเรื่องไปดูแล้วกันคดีครั้งเก่าตั้งแต่59ครับท่านยังไม่จับเลยเป็นที่ไหนไปแจ้งไหนมาสอนอในกรุงเทพก็มีที่ขอนแก่นก็มีมีเพชรบูรณ์เชียงใหม่เชียงรายไปรับก็ไม่รับแจ้งโอเคโอเคโอเคครับได้แล้วนั่นผมรับเรื่องไว้นะได้ครับสิบคันตำรวจตามไม่เจอสักคันเลยครับโอเคโอเคผู้เสียหายบางคนก็คือแม่ฆ่าตัวตายไปแล้วครับครับแล้วมีคนเป็นโรคซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายกันหมดโอเคเขาแบบโอเคมาได้มีทั้งพยาบาลข้าราชการเดี๋ยวเป็นต้องเอาเบอร์นะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบมาสอบหรือวันนี้ได้สอบแล้วเก็บข้อมูลแบบนั้นมีการแจ้งความอะไรโอเคได้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับโอเคครับนะเดี๋ยวให้น้องสอบก่อนนะเดี๋ยวได้เก็บข้อมูลได้เดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวดูว่าวัดไหนบ้างนะเดี๋ยวน่าดูเลยนะโอเคครับได้ครับโอเคครับมีประเด็นไหนดีมาครับเอาเรื่องเคสที่มาร้องเรียนดีกว่าอ๋อครับก็ในเรื่องกรณีที่ทนายรณรงค์นะครับได้ติดต่อผ่านทางรายการชื่อรายการอะไรนะน้องรายการหัวกระแสมานะครับนะก็วันนี้รายการหัวกระแสก็แนะนำให้มาหาผมนะครับนะก็อันนี้ต้องฝากประชาชนนะครับวันนี้เรื่องการหลอกลวงรับจำนำรถนะครับยอมรับว่ามีมากจริงๆนะแล้วระบาดหนักนะครับนะก็ที่ผ่านมาก็มีการจับกุมไปแล้วนะครับแต่ประเด็นปัญหาของประชาชนก็คือเหตุเกิดนานนะครับรถไม่ได้คืนแม้ว่าจะจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หมดจะยึดทรัพย์ผู้ต้องหาได้หมดก็ตามนะครับแล้วเอาทรัพย์นั้นมาเฉลี่ยคือประชาชนแต่มันต้องใช้เวลานะครับนะเพราะนั้นวัคซีนสำคัญสำหรับประชาชนก็คือกรณีมีการรับจำนำรถนะครับนะหรือการดำเนินการลักษณะเช่นนี้นะครับให้ท่านหารือกับเจ้าที่รัฐก่อนนะครับอย่างน้อยๆนะครับท่านต้องติดต่อกรมการขนส่งทางบกหรือขนส่งจังหวัดในพื้นที่บ้านท่านหรือไม่ก็สถานีตำรวจนะครับหารือกับเจ้าที่รัฐก่อนนะครับนะเพราะนั้นไม่งั้นท่านจะโดนกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เขาหลอกลวงนะครับนะเพราะนั้นวิธีการของเขามีหลากหลายวิธีการนะครับเช่นให้ผู้หญิงมาโทรมาหลอกทำทีเป็นแฟนบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็หลงเชื่อไปนะครับหรือไม่บางทีน้องนี้เขารู้ไม่เท่าทันนะครับนะวันนี้เท่าที่ทราบมีบางคนขนาดฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้ต้องฝากถึงประชาชนนะครับนะผมก็ฝากเน้นย้ำเตือนประชาชนวันนี้เรื่องการหลอกลวงลงทุนในรูปแบบของจำนำรถนะครับก็เป็นการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากประชาชนต้องมีสตินะครับนะฝากในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนคดีนี้เนี่ยทราบว่าไปแจ้งความมาตั้งแต่ปี59แต่ไม่มีความคืบหน้านะครับก็เดี๋ยวผมไล่เรียงสภ.ท้องที่อีกทีนึงนะว่าทำไมถึงไม่มีความคืบหน้านะครับก็ฝากถึงประชาชนนะครับถ้าท่านไปแจ้งที่ไหนแล้วไม่มีความคืบหน้าคดีก็ให้มาที่นี่นะครับนะผมจะช่วยประสานให้เพราะท่านผบ.ตร.มอบหมายสั่งการกำชับผมอยู่แล้วในเรื่องของการยกระดับการบริการประชาชนนะครับครับผม